สวัสดีครับผมก็มาอยู่กับผมกบอยนะฮะในช่องมิเตอร์ซีวันนี้เราก็อยู่ในโยกังมือถือในเวอร์ชั่นเซิร์ฟจีนใช่นะครับหลายคนก็เล่นเซิร์ฟไต้หวันนะครับบางคนก็เล่นเซิร์ฟจีนเพราะว่ามันดูใช่กว่าใช่ไหมบางคนก็ไปเล่นเซิร์ฟไต้หวันก็ไม่เป็นไรมาก็มันมีเรื่องอยู่ว่าก็คือผู้ชมนะครับถามมาเกี่ยวกับบอสนะฮะเดี๋ยวบอสว่าเกิดเวลาไหนอันนี้ผมไม่รู้จริงๆครับแต่สิ่งที่ผมรู้ก็คือบอสเนี่ยมันมีทั้งหมด4ตัวในแมปซึ่งในแมปเนี่ยจะมีทั้งหมดเนี่ย3-5ห้องครับ3-5ห้องซึ่งในฝั่งของไต้หวันไม่ได้ซอยห้องแบบนี้ใช่ไหมฝั่งของไต้หวันไม่ได้ซอยห้องแบบนี้นะครับอ่ะต่อเราจะมาดูบอสยังไงเราก็กดที่บอสเลยนะฮะกดที่รูปมังกรอ่ะนะฮะผมแล้วก็อันที่3นะครับอันนี้คือตำแหน่งบอสเนี่ยแล้วก็ชื่อมันนะครับบอสชื่อมันบอสรู้สึกว่าในแมปเนี่ยจะมี4ตัวดูตามชื่อนะเนี่ยชื่อสั้นชื่อยาวนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเลือดบอสแมปนะครับผมจะมีตั้งแต่ประมาณ200,000ขึ้นไปนะครับจนถึงเลเวลแบบสุดๆไปเลยใช่ไหมเนี่ยอ้อมันเนี่ยนะครับเห็นยังนะครับบอสจะแบ่งออกเป็นประเภทไหมไม่แน่ใจนะครับอันนี้ก็คือมอนเตอร์ในแมปมันนะช่วงหลังๆก็คือบอสมันจะอยู่ห่างถ้าใน PC อ่ะมันก็เลยเอาระบบว่าเป็นมอนเตอร์มาเป็นบอสบางตัวมอนเตอร์ธรรมดาเป็นบอสฮะก็ไม่เป็นไรนะฮะสำหรับในส่วนของบอสนะครับเราจะดูยังไงนะฮะเงื่อนไขก่อนนะครับผมก่อนที่เล่มหนังสือนะฮะมันจะมีเงื่อนไขบอสเนี่ยคุณบรรลุเลเวลที่จะมาตีได้หรือยังนะครับบรรลุปลดล็อกบอสยังระบบบอสนะฮะแล้วก็รูปมังกรอันนี้นะครับบอสเราสามารถวาร์ปไปหาได้เลยเนี่ยกดตรงนี้แล้วกดตรงนี้วิ่งมาถึงก็เจอบอสเลยครับเลือด200,000อันนี้ผมตีไปแล้วนะครับผมมาเช็คแล้วว่ามันมีบอสอยู่จริงนะครับอันนี้1ตัวใช่ไหมเราเปิดดูในแมปครับเนี่ยบอสมี4ตัวรู้สึกว่าจะเป็นอย่างละ2ตัวนะฮะในแมปต้องขอโทษด้วยเนี่ยบอสมันจะมี2ตัวเนี่ยอันนี้ชื่อยาวเนี่ยเป็น3ขีดเหมือนกันใช่ไหมเหมือนเลข3หายท้องนะฮะผมก็เป็นชื่อสั้นกับชื่อยาวแสดงว่าบอสเนี่ยก็มีอย่างละ2ตัวก็คือบอสวานอนนะครับกับบอสตัวนี้นะครับแสดงว่าบอสในช่วงเลเวล1จะมี1แมปจะมี2ตัวและก็มีทั้งหมด2ชนิดก็คือเนี่ยเหมือนช่วงเลเวล30ก็จะมีช่วงเลเวล33 55ก็จะมี2ตัวก็คือฝั่งมารใช่ไหม75ก็มี3ตัวช่วง90ก็จะมีหูมีเยอะเลย90มี4ตัวอาจจะแบ่งเป็น4ชนิดเลยก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าบอสยิ่งเลเวลสูงนะครับยิ่งระดับเลเวลสูงเลือดของบอสก็จะสูงไปด้วยเนี่ยอันนี้ขนาดเลเวลประมาณแค่30นะครับเลือดล่อไป200,000เลยแหละนะ200,000เลยก็ตีก็ใช้เวลาระยะเวลานานแต่รู้สึกว่าระบบมันบอกว่าไอเทมบอสเนี่ยมันใช้กับพวกไอเทมที่ช่วยเก็บครั้งเดียวเต็มครั้งเดียวหมดไม่ได้นะรู้สึกผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผมแปลผิดหรือแปลถูกยังไงนะครับอันนี้ขอโทษปรดอภัยด้วยนะครับนะครับสำหรับบอสเนี่ยก็มีเนี่ยนะครับ2ชนิดเดี๋ยวผมพาไปให้ดูนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตตีตัวนี้ให้ตายก่อนนะครับไหนๆก็มาตีแล้วบอสเล็กบอสเด็กอนุบาลนะครับอ
เอาเข้าจริงๆนะฮะผมก็ในช่วงแรกอ่ะเราอยากจะตีแบบโซโล่เดียวได้แต่ช่วงหลังๆเนี่ยผมแนะนำว่าไปเป็นทีมดีกว่าครับมันจะได้แบบรวดเร็วในการล่าในอะไรพวกนี้นะครับเพราะยังไงก็แล้วแต่นะครับบอสมันไม่ได้มีตัวเดียวแต่ส่วนในเรื่องของเวลาการเกิดเนี่ยมันไม่รู้จริงๆอ่ะเราไม่มีข้อมูลมากพอนะครับนะครับส่วนในเว็บเนี่ยผมก็เข้าไปถึงก็ไม่รู้เรื่องเลยนะครับก็มีพวกกิจกรรมอ่ะนะเหมือนมีแข่งเก็บเลเวลก่อนหน้านี้ด้วยนะครับบรรลุภารกิจแล้วแบบตอนอาชีพนินจามามันมีเงื่อนไขว่าจะได้เล่นอาชีพนินจายังไงอะไรพวกนี้นะครับแต่มันก็เมื่อประมาณเดือน2เดือนที่แล้วอ่ะนะของที่ขายไม่ออกใช่ไหมอันนี้ของที่ขายไม่ออกมันขายยากเพราะว่าเราเล่นอยู่ในเซิร์ฟที่เป็นเซิร์ฟที่8แรกๆนะครับส่วนปัจจุบันเนี่ยก็คือแบบเซิร์ฟมันเปิดมาเยอะมากเลยเหมือนรองรับผู้เล่นเพราะตอนนี้เลื่อนเหลือประมาณ60,000นิดๆเดี๋ยวเราจะไปดูบอสอีกด้านหนึ่งเพราะว่าเอาจริงๆนะสำหรับเซิร์ฟจีนเนี่ยถ้าเขาผ่านผลไปแล้วเขาก็ไม่ได้มาสนใจหรอกเพราะว่ายังไงอ่ะมันไม่ได้มีผู้เล่นใหม่ที่แบบมาเล่นใหม่อะไรขนาดนั้นคือของที่มันตกอ่ะมันแบบเฮ้ยใช้แป๊บๆเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันไม่เหมือนพวกแบบดองพวกทำเท่อะไรพวกนี้นะครับเหมือน PC มันจะมีไอเทมดองไอเทมทำเท่ครับออปชันเน่าบวกโหดหรือว่าออปชันโหดบวกโหดไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยในคาร์ดเล็กๆนะครับยืนทำเท่มีแสงฟุ้งฟิ้งมุ้งมิ้งกระลุงกระลิงอะไรพวกเนี้ยตัวยืนตลาดอะไรประมาณนี้มันจะค่อนข้างจะแตกต่างกันนะครับคือบางทีไอเทมที่ตกมันไม่มีคุณค่าเขาไปล่าในบอสเลเวลคัสสูงๆมากกว่านะครับแต่ถ้าใน PC เนี่ยเราล่าหมดครับทุกอย่างมีราคาครับนะฮะแล้วก็เราก็ไม่ได้เล่นตัวเดียวด้วยนะครับก็ไม่ต่างกันนะการที่แบบเล่นมือถือแล้วมาเปิดหลายจอแล้วเล่น PC ก็เปิดหลายจออืมแต่ถ้าพวก PC เนี่ยบางคนเครื่องมันแรงถ้าไปถล่มคือเปิดบอร์ดของมือถือเนี่ยผมว่าน่าจะเอาเรื่องอยู่นะสมมติว่าได้เปิดหลายจอวัยรุ่นร้อยจออะไรอย่างเงี้ยได้วันละแบบเป็นเอ็มอะเอ็มละ200-300อะน่าจะได้อยู่มั้งเพราะไอ้ที่มาตลาดเนี่ยส่วนใหญ่เขาซื้อขายก็เป็นเงินเนี่ยเงินเป็นอะไรเป็นแบบรูอ่ะเป็นแบบรูอ่ะไม่มีแบบเป็นด้วยทองหรอกผมมองว่านะหรือว่าอาจจะมีก็ได้ถ้าเปิดในไทยแต่นี้เราดูก่อนนะครับเพราะว่ากระแสตอบรับบางส่วนเนี่ยก็คือไม่ปลื้มปิติสักเท่าไหร่กับเซิร์ฟไต้หวันแต่บางคนก็ไม่ได้ซีเรียสเขาแค่มาทำธุรกิจเฉยๆบางคนก็ความได้อะไรนะแต่เราก็รู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวมันก็ออโต้บอทกันเต็มอ่ะออโต้บอทคือไม่ต้องเปิดเลยซื้อทุกอย่างแบบรายเดือนซื้อทุกอย่างแบบรายเดือนแล้วปลดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มีอะไรบ้างอ่ะมันไม่เก็บเลยผมเซตไว้ไงเราเก็บอีกเถอะเพื่อย่อยอ่ะนะกล่องไม่ตอบเลยอ่ะ
กล่องไม่ดอกก็ไม่ได้ลุ้นประดับสิฮะใช่ประมาณนั้นแหละว้าวุ่นเลยของคลาสเล็กๆใช่ไหมอันนี้บอสตัวแรกใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวนะมันขึ้นตัวหนังสือสีแดงหลังจากบอสตาย6ชั่วโมงเหรอบอสจะเกิดใหม่ทุกๆ6ชั่วโมงใช่ไหมเดี๋ยวนะข้อความเหมือนตัวผมมันจะบังอยู่ผมดูแป๊บนึงบอสจะเกิดใหม่ทุกๆ6ชั่วโมงใช่ป่ะอืม6ชั่วโมงจริงด้วยบอสหลังจากตายเราได้ข้อมูลมาแล้วบอสหลังจากตายเนี่ยก็จะเกิดใหม่หลังจากบอสตายอีก6ชั่วโมงนะครับวันหนึ่งมี24ชั่วโมง64 24ก็บอสที่ตายแล้วเกิดได้4ครั้งต่อ1วันอืมหรือจะวนแบบนี้ก็ได้วนไปเรื่อยๆเพราะบางทีมันไม่ได้ตรงรอบ24ชั่วโมงมันจะข้ามวันก็เป็นไปได้ใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรบอสที่ตายจะบอกเวลาอยู่นะว่าเหลืออีกกี่นาทีบอสเกิดนี่คือข้อดีข้อดีอีกอย่างหนึ่งอันนี้บอสอีกตัวหนึ่งเห็นไหมแสดงว่าอย่างที่ผมบอกอ่ะตอนแรกอ่ะผมคิดว่ามันมี4ตัวก็มัน4ตัวเลยนะแต่ตัวละ2ชนิดเนี่ยผมก็เดินมาเจอตัวนี้แหละชื่อยาวผมเดินด้านล่างข้อดีของโยกังมือถือก็ถ้าเรามองในด้านที่แบบอะไรอ่ะมองในด้านของระยะทางหรือว่าจำนวนมอนเตอร์เนี่ยทางมือถือเนี่ยภาษีดีกว่าแล้วก็ระบบการตั้งร้านดีกว่าเราไม่ต้องอยู่เฝ้าแต่ข้อเสียของระบบการตั้งร้านคือผู้ซื้อเนี่ยไม่สามารถพูดคุยหรือว่าต่อราคากับผู้เล่นได้แต่บางทีอ่ะถ้าเป็น PC อ่ะเขาอาจจะกระซิบหรือว่าแอคเคลื่อนไม่ได้นี่ได้อย่างเสียอย่างเนาะได้อย่างเสียอย่างถ้าเรามองส่วนเรื่องบอสค่อนข้างจะดีในเรื่องของแบบมีการแบบชี้แจงในส่วนของเวลาหลังจากบอสตายไปนะฮะก็มีบอกเวลาโอเคก่อนหน้านี้ผมไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะครับแต่ผมลืมสังเกตนะฮะแต่ในรอบนี้เราก็ใช้วิธีการสังเกตนะเราก็รู้พร้อมกันในคลิปนี้เลยผมไม่ได้มีข้อมูลนะครับผมหลายๆอย่างเนี่ยผมแทบจะไม่ศึกษาข้อมูลมาแล้วก็ผมก็โดนด่าใช่ไหมโดนด่าก็ให้ผมไล่ไปเล่นให้ไล่ผมไปเล่น PC อันนี้ไม่ต้องกลัวครับ PC เดี๋ยวมันก็มีกิจกรรมครบรอบ20ปีอันนั้นผมไปแน่นอนนะครับไปเล่นแน่นอนนะครับเพราะว่าในฝั่งมือถือเนี่ยก็ PC หมดกิจกรรมพอดีนะครับฝั่งมือถือก็จะเปิดนะครับส่วนคนที่ถามข้อมูลอะไรก็ถามมาได้นะครับผมอาจจะแบบยังไงอ่ะแวะเวียนมาดูมาตอบก็แล้วกันก็พยายามหาข้อมูลประมาณแบบเราต้องเล่นไปให้ถึงจุดๆนั้นหรือว่าเราต้องไปทดลองหรือว่าเทสด้วยตัวเองอ่ะมันจะถึงจะรู้เพราะว่ามันไม่ได้เป็นภาษาที่เราเข้าใจเพราะว่าบางอย่างเนี่ยคำอธิบายอ้าวอย่างวะเออความหมายมันไม่เหมือนกับเรานะในคำอธิบายที่แปลมาใช่ความเข้าใจไม่ตรงกันอะไรเงี้ยเราอาศัยที่ว่าหลายๆอย่างคือความใกล้เคียงนะครับหรือคำศัพท์ที่มันแปลได้ง่ายๆตรงตัวเนี่ยคือGoogle Translate มันแปลให้ได้ก็เหมือนเนี่ยผมกด1คลิกใช่ป่ะผมกด1คลิกที่ช่วยแปลนะแล้วก็ใช้แท็บ Translate อยู่ก็เนี้ยนะก็ประมาณนี้หัวหน้าโจรนะฮะโจรภูเขาโจรปลาภูเขาต่อปาร์ตี้ก็ไม่รู้ดิเขาหลายๆคนเนี่ยเขาไปเลเวลสูงๆกันแล้วส่วนการเนี่ยก็อยู่เลเวลเล็กๆก็ประมาณนี้ก็เอาจริงๆก็จานไม่ได้เล่นอ่ะการเล่นก็คือแค่เทสเฉยๆก็ประมาณวันนึงเต็มที่แล้วว่าตัวละครตัวนี้1วันตัวละครตัวนี้1วันแล้วจานก็อัดคลิปแบบ
ทำอะไรที่มันเป็นพื้นฐานที่เป็นเบสิกคลาสสิกให้นะครับผมส่วนในระดับแอดวานซ์หรือว่าสูงๆขึ้นไปเนี่ยอาจารย์อาจจะไม่ทำให้เพราะอาจารย์ไปจุดนั้นไม่ถึงไงเดี๋ยวก็จะมีประเด็นอีกไหมไม่มีปัญญาเล่นโอเคไม่เป็นไรไม่มีปัญญาจริงๆเพราะว่าบางทีเนี่ยผมก็เหนื่อยแล้วเลิกงานมาผมก็เหนื่อยนะปีหน้าก็ครึ่งทางแล้วครึ่งทางครึ่งทางของเลข3ก็เยอะพอสมควรนะครับโมจานยังโดนด่าบางทีเด็กกับปุ๊กไม่เป็นไรเขามองเราว่าเด็กอะดีแล้วแสดงว่าเราไม่แก่นะครับมันคือข้อดีนะครับมอสตัวนี้เลื่อนมันเยอะจากตัวเมื่อกี้มาประมาณ 20,000 ใช่ไหมตัวเมื่อกี้ 200,000 ห่างกัน3เวลเลือดห่างกัน 20,000 อันนี้เดี๋ยวเราต้องไปดูบอสตัวแบบตัวใหญ่ๆไปดูเลือดเช็คเลือดให้ดูกันกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราขอญาติตีบอสตัวนี้ให้ตายก่อนนะเราก็พูดคุยกันไปเรื่อยนะเลือดเปื่อยนะครับสำหรับใครที่แบบไม่ต้องการเนื้อหาหรือว่าสาระหรือว่าเรื่องราวจิปาถะก็ข้ามคลิปไปได้เลยนะครับทำคลิปไปได้เลยหรือว่าแบบปิดคลิปไปก็เลยก็ได้นะฮะเพราะบางคนเนี่ยเอาจริงๆแบบไหมเอาจริงๆไหมบางคนเนี่ยคนที่ด่าผมก็เอายูเซอร์อวตารมาแล้วก็มาถามผมอีกทีเนี่ย อย่างวาจาอย่าไปเช็คเขาแบบนั้นนะฮะมันจริงมันคือเรื่องจริงอ่ะนะครับบางคนก็มาว่าผมอีกอย่างหนึ่งแล้วก็ไปบอกอีกช่องหนึ่งเขาอีกอย่างหนึ่งก็ไม่เป็นไรพวกนกสองหัวสามหัวจานไม่ได้สนใจอ่ะจานแบบคืออยู่นานอยู่นานเกินไปอยู่นานเกินไปนะครับเมื่อคืนก็มีลงวอ PC ไปก็อย่างเด็ดอย่างเด็ดอ่ะรางวัลวอคูณ4นะครับผมไหนก็ชิงเจ้าไม่เจอตัวตึงชิงเจ้าไม่เจอตัวตึงหรือว่าตัวตึงเนี่ยวิ่งตัวใหญ่แล้วแบบโดนมอนเตอร์ตกตุยก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับปรากฏว่าไปถึงก็เอามอนเตอร์ในอีกห้องนึงมัน NPC อีกห้องนึงมันมีน้อยวะนะครับผมก็ชนะแบบใสๆในศึกชิงเจ้าแต่ยังไงก็ตามนะครับผมลงศึกชิงเจ้าก็ลงไปล่อไป11ตัวลงวอซีซั่น2ล่อไป10ตัวนั่นแหละฮะการทับ PC อันนี้คือของผมอ่ะมันคือเบสิกนะคือการที่แบบเหมือนผู้เล่นธรรมดาเลยของผมอ่ะคือเปิดแค่1ตี้หรือว่า10จออะไรอย่างเงี้ยของผมคือผู้เล่นธรรมดาระบบเทพเจ้าฟาร์มอ่ะมัน30กว่าจอเว้ยมันมีแบบ3ตี้4ตี้อ่ะนะครับผมเลยบอกว่าผมก็อย่างที่ผมเคยบอกว่าอย่าดูถูกพลังพีซีนะครับถ้าเขาต้องการทำตลาดเนี่ยเพื่อแบบกอบโกยเนี่ยเขาสามารถทำได้ไม่ยากเพราะบางคนเนี่ยเขาแบบคอมอ่ะเขามีแค่เครื่องจริงๆอ่ะไว้สำหรับบอร์ดจอเขาไม่มีหรอกจอไม่มีไม่ใช่ไม่มีนะมันมีแต่มันมีจอเดียวที่แบบเขาปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปดูจอไปดูเฉยๆแต่ละเครื่องแต่เขากลับมาจอหลักอ่ะเนี่ยเขาไม่ได้ทำจอหลายจอเขาเปิดเครื่องมาเฉยๆเขาแค่รีโมทคอนโทรลเข้าไปดูหรอกนะครับแต่ข้อดีก็คือ PC เราสามารถเช่าได้นะฮะแต่เขาติดต่อโฆษณามาแล้วจานไม่ต้องพูดหรอกนะแต่จานก็ไม่ได้พูดคุยอะไรรายละเอียดเขามากเพราะจานมันก็ไม่เคยใช้มันสามารถเปิดได้24ชั่วโมงโดยวันละไม่กี่บาทนะครับสงสัยก็พวกสตรีมเมอร์ต่างๆเขาเป็นสปอนเซอร์ให้อยู่ก็แบบมันก็จะขึ้นตามหน้าจอนะเข้าใจตรงกันคือบางทีจานก็ไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรอะตีบอสให้จบๆจานเกียจรัดคลิปเหมือนกันตีบอสจบๆไป
อ่ะเดี๋ยวมันจะขึ้นเวลาสีแดงให้เรานะบอสนี้มันจะกี่ชั่วโมงเดี๋ยวเรามาดูกันผมมาเช็คคือเอาจริงๆผมก็เช็คบอสแหละว่ามันกี่ชั่วโมงหลังจากมันตุยอ้าวไม่บอกหรอทำไมไม่บอกล่ะจ๊ะเออแย่แหละหรือว่ามันต้องให้เวลาผ่านไปก่อนโอเครอดูแป๊บนะครับเดี๋ยวเราจะได้รู้พร้อมกันไม่ขึ้นเหรออ้าวเอาไงทีนี้บอสมันขึ้นบ้างมันไม่ขึ้นเวลาบ้างเนี่ยเราจะเอายังไงเอายังไงดีเดี๋ยวเราดูก่อนว่าถ้าเวลามันหมดมันจะขึ้นหรือเปล่าอ๋อฉายาไม่ถึงฉายาไม่ถึงคลังเราจะเปิดไม่เยอะนะครับถ้าขึ้นถ้าฉายาเราสูงขึ้นมันจะเยอะใช่ไหมโอเคไม่มีประดับแม้แต่ชิ้นเดียวเดียวเกินเยี่ยมว่ะกล่องมีตั้งหลายกล่องแต่แบบของนี่ดรอปนะน่าดูตัวเองว่ะทีนี้เราก็ได้ข้อสรุปไม่ได้เสียด้วยสิถ้ากรณีที่มันไม่บอกเวลาของบอสเนี่ยนี่มันเป็นไปได้เปล่าว่าบอสจะบวกเวลาอีกประมาณคือเหมือนบอสแรกเนี่ยบวก6ชั่วโมงถูกต้องป่ะบอส2เนี่ยมันจะบวกเพิ่มฮะถ้าใน PC รู้สึกว่าเวลามันจะเกิดลดลงมาเรื่อยๆใช่ไหมอันนี้ประตูวาร์ปอันนี้บอสชื่อสั้นหรือมันจะแจ้งเฉพาะบอสตัวหลักตัวแรกบอสตัวหลักตัวแรกก็คือบอสที่เราวาร์ปไปหาอันนี้ไออย่างเช่นบอสตัวที่เราวาร์ปไปหาเท่านั้นว่าบอกช่วงระยะเวลาเดี๋ยวผมขออนุญาตนะเพราะว่าเดี๋ยวเมื่อกี้เราพลาดไปด้วยเลยเนี่ยบอสตัวที่เราวาร์ปมาแสดงว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูงอันนี้คือการคาดคะเนเดาเดานะครับเดาเลยผมตรงๆเนี่ยคลิปผมไม่ตัดอันนี้เดาเลยเดี๋ยวเราเสียเวลาตีบอสตัวนี้อีกแป๊บนึงนะครับผมสำหรับใครที่แบบทนดูเนี่ยก็จะรู้นะครับรู้ไปพร้อมกันนี่แหละถ้าเรามาตำแหน่งบอสที่ระบบเซตให้ว่าเราวาร์ปมาถึงจวนตัวนี้และถ้าเราตีตัวนี้ตุยเนี่ยถ้ามันบอกระยะเวลาจริงๆเนี่ยก็แสดงว่าเราต้องเช็คก่อนนะครับว่าบอสตัวนี้หลังจากเราตีตายเนี่ยมันจะใช้เวลากี่นาทีในการที่จะเกิดนะฮะเหมือนตัวนู้นนะฮะผมก็6ชั่วโมงนะฮะ6ชั่วโมงส่วนตัวนี้เนี่ยเลเวลสูงกว่าเลเวลสูงกว่าเป็นไปได้ไหมว่า6ชั่วโมงครึ่งหรือว่า7ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราต้องรีเช็คแบบนี้ถ้าเราต้องอาศัยการสังเกตนะครับนะครับถึงผมจะไปไม่ไกลนะครับแต่ในเรื่องของการที่ผมเล่นเนี่ยผมก็พยายามดูว่ามันมีอะไรที่มันมีความแตกต่างหรือว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นนะอย่างที่เคยบอกไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับท่อนนี้ผมขออนุญาตรัดคลิปได้เปล่าอ่ะรัดคลิปเนาะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไม่เสียเวลาเพราะว่าผมต้องไปทำงานเนี่ย8โมงไม่ใช่8โมง8โมงอ่ะคือเข้าแถวนะฮะเข้าแถวนะครับเราเป็นส่วนราชการคือ7ครึ่งเนี่ยผมต้องไปทำงานแล้วนะครับไปถึงที่ทำงานแล้วนะไปเตรียมตัวไปทำอะไรนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตรัดคลิปเลยก็แล้วกันนะครับผมมาต่อนะครับผมบอสใกล้ตายแล้วนะครับผมบอสใกล้ตายแล้ว
เดี๋ยวเรามารีเช็คว่าบอสหลักเนี่ยจะแจ้งเวลาหรือเปล่านะครับและเราจะมาดูกันเลยพร้อมกันเลยเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันตอนแรกก็ผมไม่ได้สังเกตเห็นนะในข้อมูลตรงส่วนนี้นะครับอันนี้มาดูพร้อมกันเลยอ้าวโอ้โหของตกเต็มพื้นนะเนี่ยไม่แจ้งเวลาด้วยเหมือนกันอ่ะว่ะยากอีกทีนี้แต่มันบอกในตัวแรกเนี่ย6ชั่วโมงใช่ไหมเราก็ต้องรีเช็คดูกันแล้วกันนะครับเอาเป็นว่ารีเช็คดูกันแล้วกันเรารู้พวกบอสตัวเดียวอ่ะผมไม่แน่ใจนะว่าตัวเลขนี้อ่ะอุ๊ยในแมปมันแจ้งนะนี่ไงบอสหลักเห็นยังเอ้ยบอสหลักมันแจ้งบอสหลักครับนะฮะ6 ชั่วโมงเท่ากันแสดงว่าบอสทุกตัวเนี่ยมีโอกาสความเป็นไปได้สูงว่า6 ชั่วโมงนี้ผมเดาเอาล้วนๆจากความรู้สึกนะครับนะทุกๆ6 ชั่วโมงนะฮะหลังจากบอสตายนะครับนะครับผมเนี่ยเห็นตัวเลขเลยเนี่ยอันนี้เพิ่ง5 ชั่วโมง59 นาทีเองนะครับเวลามันอาจจะช้าขึ้นมาหน่อยนึงนะฮะช้ามาหน่อยนึงถือว่าโอเคครับข้อมูลตอนนี้เราได้ข้อมูลที่ต้องการเรียบร้อยแล้วนะสำหรับท่านผู้ชมนะครับคือเวลาจะแจ้งเฉพาะบอสหลักเท่านั้นนะครับบอสในแมปจะมี2 ตัวนะครับตัวหลักก็คือระบบจะวาร์ปให้เราไปเองนะกรณีที่เราคลิกที่ชื่อบอสแล้วกดวาร์ปนะฮะอันเนี้ยอันหลังเนี่ยมันก็จะไปเองนะฮะอันนี้เดี๋ยวเราไปเช็คดูบอสตัวใหญ่ๆซิว่าเราสามารถไปดูได้เปล่า75ก่อนนะอันนี้ลองไปดูเฮ้ยไปได้บ้าจริงโอ้โหเขาเฝ้าอะดิเขาเฝ้าบอสฮะเขาเฝ้าบอสเลยจ้าอันนี้รู้เลยครับทำให้เรารู้ว่าเขายืนเฝ้าบอสอยู่นะครับเขายืนเฝ้าบอสอยู่ครับตำแหน่งบอสบอสจะแจ้งเหมือนกันนะเวลาเหลือ3 ชั่วโมง 34 นาทีใช่ไหมมันแจ้งนะครับเฮ้ยบอสตัวใหญ่ๆเวลาเพิ่มครับไม่เกี่ยวกันนะครับแสดงว่าบอสอยู่ในช่วงแมปนั้นๆอะช่วง36 ชั่วโมงแล้วก็เวลาบอสคาร์ดสูงๆหรือว่าเลเวลสูงๆขึ้นไปเนี่ยก็จะชั่วโมงจะต่างกันอ่ะแบบนี้ดีกว่านะครับเดาแบบมีสมมุติฐานเราไปบอส55มันจะมีคนเฝ้าเปล่าว่ายว่ายว่ายไม่มีคนเฝ้าจ้าจานจานอย่าหาทำโอ้ยทะเลแดนใต้ครับโอ้ยแย่แล้ววาวุธโอ้โหอะไรเนี่ยหนีบอสตัวนู้นเจอบอสตัวนี้โอ้โหจะบ้าเหรอตามมาเป็นขยโงเลยเฮ้ยไอ้หยาบ้าจริงบ้าจริงบ้าจริงเอาเรื่องเอาเรื่องอย่าทำอันเนี้ยตำแหน่งบอสเห็นไหมเป็นสีแดงเลยนะครับไอ้ที่ระดับใกล้เคียงคือจะเป็นสีเขียวระดับที่ดุกว่าเราจะเป็นสีแดงระดับใกล้เคียงเราจะเป็นสีขาวโดยปกติแล้วนะเหมือนใน PC เลยระดับเดียวเราสีขาวนะฮะสีเขียวอ่อนกว่าเรานะฮะอันนี้สีเขียวอ่อนกว่าเราใช่แหละสีเขียวโทษทีสีเขียวอ่อนกว่าเราสีขาวคือเท่าเราสีแดงคือโหดร้ายกว่าเรานะฮะโทษทีโหดเกินไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูบอสเลเวลสูงๆกันดีกว่า99เลยไปได้เหรออ๋อคัดค่ะยศไม่ถึงคัดไม่ถึงก็ว่าอยู่7575เลยเฮ้ย75มาได้โอ้โหบอสทันได้ตั้งหลักเลยเฉื่อยชินมูเลยเนี่ยกลับบนบันไปเลยไม่เป็นไรนะครับผมอันนั้นเราไปทีให้ดูกันแสดงว่ามันบอกเวลาอยู่นะและชั่วโมงเวลาจะไม่เท่ากันในแต่ละช่วงคลาสอ่ะเอาเป็นว่าท้ายคลิปมาสรุปเลยบอสแมปเนี่ยก็จะมี
คือเริ่มแรกเนี่ยเราไม่ได้รีเช็คด้วยสิเอาง่ายๆคือพื้นฐานก็คือผมไม่แน่ใจว่าทุกแมปหรือเปล่าเดี๋ยวต้องเช็คอีกใช่ไหมเนี่ยโอเคเดี๋ยวก่อนสรุปวาร์ปไปดูทีหนึ่งมันไม่มีที่ยืนให้ผมเลยว่ะเดี๋ยวนะผมหาที่ยืนแป๊บมันไม่มีจริงๆว่ะโอ้โหที่โอ้โหยิ่งว่ายยิ่งลึกเคยเห็นป่ะหนีเสือป่าไอ้เข้เหนือไอ้เข้ป่าอะไรวะฉลามโอ้ยมันไม่มีที่ยืนวะท่านผู้ชมผมจะหาจุดยืนที่แบบสามารถมีเวลาให้เราส่องโอ้มันไม่ให้พงให้พักเลยเฮ้ยยิ่งเดินยิ่งไกลบันไลแล้วกูโอ้ my นะซอยข่อยแน่ซอยข่อยแน่ซอยข่อยแน่บอสจะมี4ตัวเดี๋ยวดิมันจะวัดกันได้อ้ายอ้ายอ้ายต้องวาร์ปกลับมาก่อนบอสจะมี4ตัวนะครับโอเคชนิดละ2ตัวแต่บางพื้นที่มันมีมากกว่า2ชนิดเอาไงดีเอาเป็นว่าเราสรุปคร่าวๆดีกว่านะครับบอสที่จะแจ้งเวลาคือบอสหลักที่เราตีตายนะคือแจ้งเวลาคือตามที่จุดเราวาร์ปเองเนี่ยมันจะแจ้งนะครับว่าใช้เวลาคือหลังจากตีตายแล้วกี่ชั่วโมงมันเกิดบอสแมปก็จะมีชนิดละ2ตัวในแมปนะครับในแมปชนิดละ2ตัวก็แล้วกันเพราะว่าบางแมปเนี่ยผมเห็น90เนี่ยมันจะมีตั้ง4ชนิดอาจจะเป็นแบบบอสแมปคือ4ตัวก็คืออย่างละตัวก็เป็นไปได้ในช่วงของคลาส4คลาส3เนี่ยอาจจะมีแบบ3ชนิดก็ได้นะครับผมมีไม่ถึง4ตัวคือมีแค่3ตัวอย่างละตัวมันก็มีความเป็นไปได้ซึ่งพอคัสเล็กเนี่ยอาจจะมี4ตัวก็เป็นไปได้นะครับ4ตัวแบบไม่ใช่แหละมันเป็น4ตัวแหละแต่อย่างละ2ตัวอันนี้ความสมมุติฐานเนี่ยผมก็รู้พร้อมกันกับคุณนี่แหละนะครับก็ประมาณนั้นนะครับชั่วโมงจะไม่เท่ากันในคัสสูงๆเราไปเช็คแล้วเมื่อกี้มันชั่วโมงไม่เท่านะครับเพราะเมื่อกี้เราเห็น29ชั่วโมงเปล่า29ชั่วโมงคือยาวนานนะเกิน24ด้วยนะครับไม่ใช่นาทีนะครับชั่วโมงหน่วยเป็นชั่วโมงนะครับผมก็โอเคสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับใครหลายๆคนนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ